จากหนังสือพิมพ์และนอกจากหนังสือพิมพ์แล้วเราจะได้ข่าวจากอะไรอีกโทรทัศน์นั่นเองอ่ะเมื่อวานนี้ทำไมถึงไม่เปิดให้ฟังไม่โทษไม่เปิดให้ดูเพราะว่าเปิดไม่ได้วันนี้เอามาให้ดูแล้วค่ะอ่ะมาดูนิดนึงว่าพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะมีใครบ้างเวลาที่เด็กๆดูข่าวนะคะข่าวตอน2ทุ่มหรือข่าวพระราชสำนักหนูจะเจอกับมาดูสิหัวข้อข่าวหรือดูว่ามีใครบ้างนั่นเองนะคะถ้าได้ยินเสียงแบบนี้คือข่าวอะไรคะข่าวพระราชสำนักนะคะของแต่ละพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานนะคะจะมีภาพข่าวแบบนี้เกิดขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมและรับฟังข่าวในพระราชสำนักกับททบ5และผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก127สถานีนะคะค่ำนี้พบกับคุณปาริชาติไวยกวีกมลอาจและดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์ค่ะค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา 20:43 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปขวงเมืองน่านอำเภอเมืองทรงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ซึ่งจังหวัดน่านและประสบนิกรชาวไทยพร้อมใจกันจัดขึ้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายบรรทูลล่ำซำทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผ่านพุ่มสักการะและของขวัญเฉลิมพระขวัญในการนี้ทรงเดี่ยวมาริมบาเพลงฟ้อนเงี้ยวและทรงตัดเค้กถวายพระพรซึ่งมี5ชั้นจัดทำเป็นขุนเขาแม่น้ำลำธารการทำนาขั้นบันไดตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรและดอกชมพูภูคาพร้อมเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ประดิษฐานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีของคนไทยวันนี้เวลา8:43 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงสีข้าวพระราชทานบ้านห้วยเดือตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและห้องสมุดโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่17วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกันก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกและราษฎรในชุมชนตลอดจนเด็กนักเรียนและเยาวชนทำกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวและการบริหารการจัดการโรงสีข้าวรวมถึงการฝึกทักษะเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนได้รับพระราชทานชื่อว่าอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพุทธศักราช2558ประดิษฐานที่อาคารนอกจากนี้ได้จัดทำห้องสมุดภายในอาคารเพื่อส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่วนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวและการบริหารการจัดการโรงสีข้าวพระราชทานมีนักเรียนในพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาจาก10โรงเรียนเข้าร่วมโครงการมีฐานการเรียนรู้6ฐานอาทิประวัติความเป็นมาและการบริหารการจัดการโรงสีข้าวพระราชทานการรวบรวมข้าวเปลือกและการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับโรงสีข้าวรวมถึงการบริหารการจัดการเงินและบัญชีเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการปลูกข้าวที่มีคุณภาพนอกจากนี้บางโรงเรียนที่มีความพร้อมได้ให้นักเรียนทดลองปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวพันธุ์กอขอ6ด้วยส่วนด้านของโครงการทอผ้าชนเผ่าไทยลึกนะคะอันนี้คือตัวอย่างข่าวพระราชสำนักที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆแล้วก็ขอต่อที่การบ้านของเด็กๆนิดนึงนะคะการบ้านเมื่อวานนี้ยาวนิดนึงนะคะที่คุณครูบอกว่าให้เด็กๆหาข่าวที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนั่นเองนะคะสมมุติว่าเป็นข่าวที่
เด็กๆเอามาจากหนังสือพิมพ์นะคะเป็นข่าวของใครคุณครูยกตัวอย่างให้ข่าวของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะทีนี้มาดูว่าหนังสือพิมพ์อะไรเมื่อกี้หนังสือพิมพ์อะไรคะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันที่24เดือนเดือนอะไรคะกุมภาพันธ์พุทธศักราชรายละเอียดของข่าวเด็กๆเห็นหรือยังเอาสั้นๆนะคะประโยชน์ที่เด็กๆได้รับอะไรคะได้รับประโยชน์อะไรได้บ้างความรู้ทันเหตุการณ์ได้รับอีกอะไรอีกคะความซาบซึ้งนะคะตรงนี้เด็กๆ ก็เขียนไปเองได้หรือยังได้หรือยังคะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้การบ้านคุณครูขอเก็บคะแนนด้วยนะคะแนน10คะแนนสำหรับเด็กๆที่เขียนแล้วก็มีรายละเอียดของข่าวแบบนี้มาให้คุณครูนะคะขอภาพเป็นหลักฐานด้วยได้ไหมนะคะจบเรื่องการบ้านนะคะใช้เวลาอธิบายเยอะทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะตัวมีชื่อว่าตัวอะไรนะคะไหนช่วยกันอ่านดิเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะตัวการันเป็นอย่างไรคะตัวการันคือเป็นอย่างไรตัวเต่าตัวที่อยู่บนตัวเต่าใช่ไหมเราเรียกว่าตัวการันใช่หรือไม่ใช่เด็กๆบอกว่าเอ๊ะตัวการันจะบอกยังไงดีตัวการันคือไอตัวที่อยู่บนตัวตอเต่าไอโทษไอตัวที่อยู่บนตอเต่าเราเรียกว่าอะไรนะคะไม้อะไรไม้อะไรคะไม้ทันตะคาดนั่นเองนะคะไม้ตัวนี้ชื่อว่าไม้ทันตะคาดนะคะเป็นเครื่องหมายที่วางไว้บนตัวอักษรตัวใดก็ตามนะคะตัวอักษรตัวนั้นจะไม่อ่านออกเสียงนั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างการันตัวไหนที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงคะตอเต่าเมื่อตอเต่าเราไม่ต้องการให้ออกเสียงเราก็เอาอะไรไปไว้บนหัวของมันหรือบนตัวอักษรไม้ทันตะคาดเพราะฉะนั้นตอเต่าการันเราเรียกว่าโทษต่อเต่ากับไม้ทันตะคาดเราเรียกว่าตัวการันนั่นเองนะคะอ้าวแล้วในบทเรียนเรื่องชาติของเรานะคะเด็กๆจะได้รู้จักตัวการันมีตัวอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะไม่เขียนอะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้คุณครูบอกแล้วว่าสองตาดูสองหูฟังสองหูฟังสมองก็ต้องคิดนะคะสติล่ะมีต้องมีด้วยถ้าไม่เข้าใจล่ะไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านแล้วต้องทำไงทบทวนอย่างนี้ถึงเรียกว่าการเรียนอย่างฉลาดนั่นเองนะคะรู้จักตัวการันแล้วเอามาดูที่ว่าเครื่องหมายที่อยู่บนตัวการันที่คุณครูบอกว่าไม้ธนาคาดเป็นอย่างไรมาดูนะคะอ่านพร้อมกันค่ะอีกที1 2 3มารู้จักไม้ธนาคาดอ่านอีกนิดนึงค่ะลูกพยัญชนะตัวท้ายของคำที่ไม่ต้องการออกเสียงเราก็จะใส่อะไรไว้ใส่อะไรไว้คะใส่ไม้ทันตะคาดหรือใส่เครื่องหมายทันตะคาดกำกับไว้นั่นเองนะคะ
แล้วต่ออีกนิดนึงเราจะเรียกพยัญชนะที่มีไม้ตันตะคาดกำกับว่าว่าว่าอ้าวอ่านประโยคนี้ค่ะเราจะเรียกพยัญชนะที่มีไม้ทันตะคาดกำกับว่าเด็กๆเห็นคำอะไรบ้างที่มีตัวการันลองนึกดูที่มีคำว่าอะไรบ้างที่เราเคยเห็นเราเคยพบเจอรถยนต์อะไรอีกดวงจันทร์วันจันทร์อาทิตย์วันเสาร์หุ่นยนต์โทรทัศน์สงกรานต์เจดีย์ประโยชน์วัดโพวัดแจ้งมีไหมคะอ้าววัดโพแล้ววัดแจ้งวัดแจ้งไม่มีนะคะลูกโทรศัพท์ยักษ์โทรทัศน์แล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าพยัญชนะที่เราไม่ต้องการออกเสียงไม่ได้มีเพียงตัวเดียวมันมีหลายมันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเขาแบ่งเขาแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะนะคะตัวการันเนี่ยมาดูแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะคะสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คืออ่านพร้อมกันค่ะ